สวัสดีพี่ไพศาลพีกรด้วยนะครับผมวันนี้เช้าวันที่19กักยายรผคมเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ g b p สภาวเลยกันนะผมมองว่าคู่เงินนี้น่าสนใจสำหรับวันนี้นะครับราคาเปิดมาในช่วงเช้าผมว่ามีการลงต่ออย่างแน่นอนนะเดี๋ยวต้องมีการกลับตัวลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงมองเปงง็นนะอ,อย่างนั้นนะเอางี้ก่อนแล้วกันคือจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําสิ่งที่เรีย,รยกว่าแนวรับนะบผมหาเครื่องมือปแป๊บนะตรงจุดนี้ราคามีการทําแนวรับนะครับซึ่งแนวรับตรงจุดนี้มันเป็นแนวรับท แต่ปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดราคามันจะดตัวขึ้นนะครับมันต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่าีเทสก่อนคือจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําโลไว้ถูกไหมจุดต่าสุดไว้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อนะครับมันต้องมีการกลับตัวลงมากทีนึงเพื่อวิ่งขึ้นต่อได้เพราะนั้นผมเลยมองว่ามันน่าจะมีการวิ่งลงก่อนได้นะครับในช่วงในช่วงเช้านะส่วนช่วงบ่ายน่าจะมีการกลับตัวขึ้นภายหลังได้นะครับทีนี้เรามาดู4ชั่วโมงกันโอเค โครงสร้างของ4ชั่วโมงเนี่ยมันก็ค่อนข้างบ่งบอกได้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันน่าจะมีการกลับตัวลงได้ก่อนเหมือนกันแต่ว่าเราต้องดูแท่งนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้4ชั่วโมงแท่นี้ไม่ปิดผมว่าต้องรอดูแท่งนี้ก่อนมาถึงจะปิดว่ามันปิดยังไงถ้าเกิดมันปิดแท่งนี้อีกประมาณ40นาทีเนี่ยคลิปนี้ปล่อยไปเนาะถ้าเกิดแท่งนี้สามารถปิดต่ากว่านวรับนี้ได้นะครับเราสามารถหาจังหวะเซลลลงมาได้นะจนถึงข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ2 0 2 5 6 2เนี่ยเพราะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ว่าเราควรรออะไรสำหรับเทรดนี้เรารอราคาปิดต่ำกว่าโซน203.362นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรอเพื่อหาจังหวะเซลล์อีกประมาณ40สินาทีก็คือวงเล็บตอน8โมงมาดูว่ามันปิดไหม ถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่เราจะเล่นเซลลลงมาได้แต่ถ้ามันปิดไม่ได้นะครับนั่นคือกรณีหนึ่งเราอาจจะมองว่าเฮ้ยภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาพนี้แทนมั้งเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ณนะตอนนี้นะผมมองว่าเดี๋ยวคงต้องลงนะครับขับตัวลงได้เพราะนั้นรอแค่ปิดต่ำกว่าโซนนี้เราเซลลงมาได้ถึงข้างล่างตรงนี้ก่อนเลยนะ2 0 2 7 9 8ก็ถือว่าปิ๊บเยอะนะประมาณ4 0 50, 50ิิปิ๊บเราเล่นเก็บกำไรได้สั้นๆประมาณ20 30ิ0สิส่ปิ๊บได้หมดเลยส่วนี้เพราะนั้น ค,คำถามคือแล้วเล่นบ่ายหรอถ้าเกิดเราจะมองเป็นบ่ายช่วงตอนบ่ายเนี่ยว่าไงดีผมว่าเดี๋ยวค่อยบ่ายค่อยมาว่ากันเนาะเดี๋ยวผมทําคลิปเพิ่มให้เป็นช่วงบ่ายนะครับทีนี้ของทองคําช่วงเช้าโอเคมันยังคงลงมาต่อเนื่องนะครับทีนี้เล่นยังไงดีนะปัจจุบันตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆคือผมมองว่ามันลงมาติดแนวรับแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทํำยังไงละเพราะว่าราคาเนี่ยเมื่อมันลงมาเยอะมันต้องมีการกลับตัวขึ้นบ้างนะครับทีนี้ผมว่าเหมือนกันเลยเรารอคล้ายๆจ J ถ้าเกิดมันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ เราอาจจะหา,ออาจังหวัดเซลลลงต่อได้นะครับแต่ทรงนี้ผมว่ามันคงลงไปอีกสักระยะหนึ่งอะ่ะอาจจะลงมาถึงตรงนี้เลยก็ได้เพราะนั้นเราอาจจะเซล,ลเลยไหมตรงจุดนี้เก็บกาําไรสักประมาณเจ็ดสเตปปิ๊บก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ผมว่าเล่นได้เพราะนั้นเราเซล,ลได้เลยของทองคำนะครับ